สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมวันนี้ถึงได้เข้ามาศึกษาอย่างเต็มตัวทางด้านจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็คือ spiritual ซึ่งมันจะมีความสับสนอยู่ในเรื่องของภาษานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่าเราพูดคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะนึกไปถึง เรื่องของวิญญาณนะคะซึ่งมันไม่ใช่จิตวิญญาณที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับความลี้ลับอะไรต่างๆที่ส่วนใหญ่คนเขาก็ชอบแบบบางทีเขาจะเรียกว่าสายมูมูเตลูหรือว่าความลี้ลับทางด้านวิญญาณการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การเชื่อในเรื่องที่เรามองไม่เห็นหรือว่าการบนบานศาลกล่าวหรือว่าการเข้าไปศึกษาทางด้านศาสนาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยคุยกับเพื่อนหลายๆคนแล้วพอเราบอกว่าเราสนใจทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อนๆก็จะนึกไปถึงเรื่องวิญญาณเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคำว่าจิตวิญญาณหรือว่า spiritual นะคะคือทีนี้เนี่ยจะมาอธิบายว่าทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าคำว่า spiritual เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเรามาเริ่มต้นตรงนี้กันดีกว่านะคะการพูดคุยในเรื่องของจิตวิญญาณของดิฉันนะคะก็คือว่าดิฉันอยากจะพูดคุยแบบสบายๆเหมือนกับมานั่งคุยกันนะคะมันไม่ใช่องค์ความรู้ที่แบบดูเป็นวิชาการเนื้อหาวิชาการหรือว่าเป็นโค้ชที่มาบอกมาโค้ชชิ่งคนนักเรียนหรือผู้คนอะไรต่างๆแต่ว่ามันคือการแลกเปลี่ยนมุมมองของการเรียนรู้เพราะว่าฉันถือว่าเราทุกคนน่ะน่าจะศึกษาไปด้วยกันน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีองค์ความรู้ใดในโลกตอนนี้หรอกที่มันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบไปแล้วหรือว่าจบไปแล้วค่ะเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่เราอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะมากๆในชีวิตของเราในโลกของเราในจักรวาลของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาศึกษาไปด้วยกันดีกว่าแล้วเราก็อาจจะเติบโตไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของ spiritual หรือว่าจิตวิญญาณนะคะคือถ้าจะเริ่มต้นจากคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยก็คือจะกลับมาที่ตัวตนของมนุษย์เรานะคะคือมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพสะท้อนของเอกภพหรือว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตคนเนี่ยบอดี้เนี่ยนะคะเป็นภาพสะท้อนของจักรวาลนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นดีกว่ามันจะเข้าใจง่ายที่สุดชีวิตมนุษย์เป็นภาพสะท้อนของจักรวาลได้อย่างไรเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้หรือว่าองค์ความรู้ต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยพยายามที่จะสืบเสาะแล้วก็ค้นคว้าหาที่มาที่ไปของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ศาสตร์หลายๆศาสตร์หรือว่าส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ค่ะก็คือจะเชื่ออยู่แล้วว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้คือมีผู้สร้างไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาเองได้นะคะวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์พยายามที่จะพิสูจน์อย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินแล้วก็หลายๆคนก็คือจะเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อว่าจักรวาลน่ะมีผู้สร้างซึ่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปหลายชื่อมากๆนะคะถ้าด้านศาสนาเงี้ยก็คือ God Allah ธรรมะ
ะคะหรือว่าพระเจ้ามาเตอร์เอิร์ธนะคะหรือว่าพระแม่พระศิวะอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ะซอสโอเคสูงสุดของผู้สร้างที่แท้จริงก็คืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือจะมีพลังงานมวลหนึ่งถ้าเป็นภาษาที่เคยได้เรียนรู้มาเนี่ยเขาจะเรียกว่าพลังงานปฐมภูมิสากลนะคะลองฟังดูดีๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานปฐมภูมิสากลเป็นพลังงานหน่วยแรกสุดก่อนที่จะมีจักรวาลนี้เราเริ่มกันจากตรงนี้ดีกว่าส่วนที่มากกว่านี้หรือว่าใครได้ให้ได้มากกว่านี้คือก่อนที่จะมีพลังงานปฐมภูมิสากลนี้เรายังไม่พูดถึงค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงในจุดที่เรารู้ก็คือพลังงานปฐมภูมิสากลนะคะซึ่งดิฉันจะเรียกว่าซอสดีกว่าคือจะเป็นแบบแหล่งเริ่มต้นพลังงานเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเอกภพจักรวาล นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งภาษาที่จะเป็นภาษาที่เรียกชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาล นี้เลยเขาเรียกว่า being ภาษาอังกฤษ being หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะพูดกันว่า being นะคะเราก็จะออกเสียงเพี้ยนนิดนึงก็คือเป็น being นะคะก็คือ being เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะในเอกภพเนี้ยเหมือนกับว่าถูกสร้างมาจากรูปแบบที่เหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นโมเดลนะคะก็คือจะเป็นโมเดลเดียวกันเราลองมาฟังดูว่ามันมีเหตุมีผลหรือเปล่านะคะเขาบอกว่า being ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆถูกแตกออกมาจากลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะที่เป็นคู่ทุกอย่างมีบวกมีลบยกตัวอย่างนะคะลักษณะอะไรบ้างล่ะที่เป็นคู่กลางวันกลางคืนบวกลบซ้ายขวาหน้าหลัง feminine masculine ชายหญิงแข็งอ่อนเราลองดูนะคะว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเราลองกลับมาพิจารณาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่เป็นคู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่เราเริ่มจะเข้าไปสู่เรื่องของจิตวิญญาณแล้วนะคะแม้กระทั่งร่างกายนี้ค่ะก็ไม่ได้เป็นร่างกายที่แค่ส่วนที่เรามองเห็นเท่านั้นก็จะมีส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นนะคะร่างกายจิตใจเราถามว่าจิตใจเป็นส่วนที่เรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นนะคะจิตใจถูกไหมคะไหนจับจิตใจมาให้ดูหน่อยสิเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะว่าจิตใจเนี่ยเป็นยังไงแต่เรารู้ไงด้วยตัวของเราเองเรารู้ว่ามีจิตใจอยู่ในร่างกายของเราที่รวมกันอยู่ในบีอิ้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอะไม่ได้มีแค่ร่างกายเราก็จะมีทั้งร่างกายและก็จิตใจด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตน่ะสิ่งที่เป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นสิ่งที่มาก่อนอ่ะมันคือจิตใจค่ะร่างกายเนี่ยตามมาทีหลังนะคะมันจะมีจิตใจก่อนแล้วถึงจะมีร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นผลลัพธ์คือร่างกายส
ิ่งที่เป็นต้นเหตุก็คือจิตใจทีนี้จิตใจเนี่ยมันก็จะมีจิตวิญญาณเนี่ยค่ะอยู่ในนั้นแหละนะคะทีนี้เราก็มาคุยกันอีกทีนึงว่าระหว่างจิตใจกับจิตวิญญาณอันนี้ฟังเพลินๆไปก่อนนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะคะฟังไปตามจริตถ้ารู้สึกชอบก็ฟังต่อถ้าไม่ชอบก็ปิดไปเลยได้นะคะไม่ต้องฟังต่อก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยความมันต้องอาศัยแบบคลื่นความถี่ที่ตรงกันมันถึงจะเข้าใจด้วยบางทีเราอาจจะต้องฟังไปสักพักนึงแล้วถึงจะเข้าใจนะคะก็คือจิตใจเนี่ยจะมีจิตวิญญาณเนี่ยรวมอยู่กับจิตใจด้วยไม่ว่าจิตวิญญาณจะใหญ่กว่าจิตใจหรือจิตใจจะใหญ่กว่าจิตวิญญาณอันนี้เราจะมาคุยกันให้ฟังอีกทีนึงแต่ให้เข้าใจตอนนี้ก่อนสรุปนะคะว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกกันว่ามนุษย์เนี่ยมันมีสองส่วนแล้วนะก็คือส่วนของร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจนะคะส่วนของร่างกายคือผลลัพธ์ส่วนของจิตใจคือต้นเหตุนะคะคลิปนี้ทำให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณเราเริ่มที่จะไต่ไปว่าจิตวิญญาณคืออะไรนะคะงั้นเอาเป็นว่าเราสรุปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาฟังกันว่าจิตวิญญาณคืออะไรต่อค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ให้องค์ความรู้แบบนี้หรือว่าการแชร์ประสบการณ์ความรู้แบบนี้อยากฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ